วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube เสียสุรัตน์ขุดบุรีรัมย์ครับวันนี้อยู่กับหน่วยที่2ครับพวกเราครับผมกับเจ้า XCMG ครับแล้วก็ PC160 ครับกับคุณปู่แล้วก็คุณต้า U5 ครับวันนี้พวกเราอยู่ที่ตำบล2ชั้นอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ครับกับการขุดเจาะครับใกล้จะจบแล้วครับวันนี้น่าจะจบครับเรื่องของการโยนดินขึ้นมาจากแนวครับเนาะการโยนดินขึ้นมาการดึงดินขึ้นมาจากบ่อครับวันนี้น่าจะจบครับน่าจะเคลียร์เป็นแนวได้ครับเนาะเพราะว่าพรุ่งนี้เราจะได้แต่งคันแต่งสลบกันครับพรุ่งนี้เราจะได้ดึงสลบกันเลยครับวันนี้เราจะดึงให้หมดครับดึงให้จบครับเนาะดึงให้จบดึงให้เคลียร์ครับวันนี้มาเราจะขุดเจาะตรงนี้ครับดึงขึ้นมาให้ได้แนวครับให้ง่ายที่สุดครับเจาะใหญ่เกินหรือพี่ตักอะไรขนาดนั้นโอ้โหดึงขึ้นมาให้ไกลจากเขตของบ่อดึงให้ไกลมาจากแนวเอาให้จบวันนี้พวกเราก็จะยืนแล้วก็ดึงให้เสร็จครับตรงนี้จะได้แต่งคันแต่งสโลปครับเนาะแต่งคันให้จบตรงนี้ครับดึงสโลปให้จบตรงนี้ครับผมอันนี้ก็ใช้เจ้าคูมัตสึครับอยู่ด้านล่างครับแล้วก็เจ้า XCMG อยู่ด้านบนครับเพื่อที่จะโยนดินขึ้นมาครับผมมันก็ไม่ยืนให้เสมอครับค่อยๆตักเนาะมันจะไม่โยกครับผมนี่ฝนฟ้าก็เป็นใจมาหลายวันแล้วตกก็ถึงตกก็ตกไม่หนักครับทิ้งช่วงหลายวันแล้วครับพวกเราก็ได้ทำงานกันคล่องหน่อยฝนไม่ตกก็คล่องขึ้นมาหน่อยครับบรรยากาศของพวกเราก็จะประมาณนะครับเราให้จบก่อนครับประจารอบนี้เราจะดึงดินขึ้นมาให้ได้แนวแล้วก็ดึงสโลปให้จบก่อนแล้วก็ค่อยขึ้นไปเคลียร์ริ่งเรียกว่าขึ้นไปเคลียร์ริ่งให้หมดครับขึ้นไปเคลียร์ริ่งให้เจ็บครับก็เราจะไปเคลียร์ริ่งทางข้างครับเดี๋ยวให้จบตรงนี้ก่อนครับค่อยเคลียร์ถ้าดึงดินไม่จบทำแนวไม่จบก่อนตัวมีปัญหาครับเดี๋ยวดินมันจะไม่พอต้องดึงกลับมาคืนครับผมดูหลายๆมุมนะครับเนาะมาดูตรงนี้กันบ้างโอ้ขอบไปทางนี้นะการลงครับวันนี้ก็รถดำครับ6ล้อดำนำหินมาเทครับเนาะเพื่อนำทรายครับเมื่อวานหินมาวันนี้เอาทรายมาเทครับด้านล่างว่าก็จะ XCMG ครับลงไปเคลียร์ได้เล็กน้อยแล้วเนาะแล้วก็เก็บไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยลงไปใหม่ครับไปเคลียร์ริ่งด้านล่างครับเคลียร์ริ่งก้นบ่อครับเนาะเรื่องของการดึงดินให้เสมอดึงดินให้จบครับจะไปหน่วยที่1กันครับที่รับอะไรมาครับเดี๋ยวขอสักคลิปหนึ่งก่อนครับผมเนาะขอบติดตามผลงานอัปเดตผลงานพวกเราสักคลิปหนึ่งก่อนว่าพวกเราอยู่ขั้นตอนไหนแล้วอยู่ประมาณไหนแล้วบ่อนี้คืบหน้าถึงไหนแล้วครับก็เลยพาเพื่อนๆมาอัปเดตเพื่อมาชมกันครับเดี๋ยวท่านใดที่เข้ามาติดตามชมพวกเราก็จะได้เห็นหน้างานพวกเราครับวันนี้ทำอะไรตรงไหนเนาะ
เป็นยังไงมั่งตอนนี้ฝนตกหรือเปล่าบุรีรัมย์ว่างั้นเนาะฝนตกหรือเปล่าอำเภอกระสังฝนตกหรือเปล่าอำเภอลำปลายมาสครับพวกเราก็จะอัปเดตให้เพื่อนๆได้เห็นกันให้ FC พวกเราครับที่ชื่นชอบรถขุดกันที่ชื่นชอบการขุดดินเนาะชอบดูรถขุดเนาะหรือติดตามผลงานพวกเราแล้วก็ให้เห็นผลงานพวกเราในการทำงานให้เห็นหน้างานพวกเราครับว่าพวกเราทำการยังไงเพื่อได้มาชมแล้วอยากว่าจ้างพวกเราในการทำงานครับนี่ฮะแนวจะอยู่ตรงสีแดงครับตรงนี้ครับอย่าไปถึงนู่นครับที่มีธงครับผมมนดินก็วันนี้เพราะว่าจบแน่นอนเนาะวันนี้มนดินนี่จบแน่นอนมนดินน่าจะจบครับวันนี้เราจะดึงดินให้จบเนาะเคลียร์ให้จบเจ้าผมมาสึกนะพออยู่ด้านล่างเนาะให้เจาะดินแข็งครับแต่ XMG นี่จะเร็วกว่าเท่าตัวครับดูไปแล้วเรื่องของความเร็วก็จะเร็วกว่าเท่าตัวอยู่เพราะดึงดิน2รอบผมมาสึกเนี่ยไปดักดินแข็งครับเนาะทำให้หมุนตัวช้าดึงดินลำบากครับก็อาจจะลำบากหน่อยเนาะทำบาปกันเว้ยเนาะครับให้กันอยู่ด้านล่างเนาะจริงๆน่าจะเอาเจ้า XMG ลงไปด้านล่างครับจะได้ดักเร็วกว่านี้หน่อยเนาะข้างบนให้ใช้จักรพรรดิครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเจาะลึกเจาะแข็งครับสงสารครับอายุมากแล้วเนาะโอ้นี่ฮะเจาะเข้าไปครับทีมงานดึงเข้าไปเดี๋ยวจบคลิปนี้จะไปบอกทีมงานให้เปลี่ยนตำแหน่งกันอยู่ครับผมเปลี่ยนตำแหน่งกันอยู่เปลี่ยนตำแหน่งกันอยู่เปลี่ยนตำแหน่งกันเดินทำงานก่อนครับก่อนที่เราจะไปดูทีมงานที่ทีมงานที่ลำปลายมาสครับโอ้ทำบาปจะคุณปู่ของเราเหลือเกินเนาะแต่เรื่องทักษะการเจาะเนี่ยถือว่ามีประสบการณ์ครับอาจารย์แอบเนาะดึงค่อยๆดึงสโลปขึ้นมาเรื่อยๆครับเนาะเผื่อเขามีฝีมือในการทำงานเขามีประสบการณ์ครับหรือว่าเขามีประสบการณ์ในการขุดมา20ปีเนาะพูดถึงเรื่องของพละกำลังของรถก็ไปตามสภาพไปตามประกาศเวลานะครับไม่ว่ากันครับเรื่องนี้เนาะจริงแล้วถ้ารถใหม่เนี่ยโอ้โหอาจารย์แอบดีเหวี่ยงเอาเหวี่ยงเอาครับเนาะเนี่ยวันนี้อาจารย์แอบว่าขับคันเก่าว่างั้นเนาะก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปครับไปตามกำลังการของเราครับถือว่าแรงเลยครับถือว่าแห้งเลยครับเราแห้งมากๆนะครับฝนทิ้งช่วงยาวครับตอนนี้เป็นอาทิตย์แล้วฝนยังไม่มาอีกเลยเนาะด้านบนนี่เคลียร์ไม่นานครับขอแต่ว่าด้านล่างพวกเราจบก่อนแล้วก็แต่งคันแต่งสโลปให้ได้ก่อนครับข้างบนค่อยว่ากันเพราะว่าบางทีอาจจะไม่เคลียร์ลงไปข้างล่างครับเพราะว่าเป็นพื้นที่ของพี่น้องเราที่อยู่ทำไรทำนาครับเนาะปล่อยให้สูงไว้ก็ได้ครับไม่เป็นไรท่านบอกว่าไม่ต้องการคำว่าพื้นที่ใหญ่ขอให้ดินกองสูงไม่เป็นไรเพราะว่าได้ทำไรทำนาตรงนั้นกันเนาะโอ้โหดูเจ้า XCMG ครับตักแต่ละคำครับเร็วเหลือๆแล้วก็ใหญ่จริงๆครับเนาะมอนตินที่ไปแต่ละครั้งครับมหาศาลครับผมนี่โอ้โหจาระบีแห้งหรือเปล่าไอเต้ครับโอ้ไม่ยอมดูจาระบีครับผมกระดางงานประมาณนี้ครับใกล้แล้วครับใกล้ดินจะหมดจากบ่อแล้วฮะวันนี้จบแน่นอนครับในบ่อนี้ครับถึงคันถึงแนวพรุ่งนี้ได้แต่งคันแต่งสโลปแน่นอนครับพรุ่งนี้ก็คือพวกเราได้แต่งคันแต่งสโลปว่าวันหนึ่งสองวันอีกผมว่าอีกประมาณ3วันก็น่าจะเคลียร์ริ่งพื้นที่เสมอกันได้แล้วครับเนาะทีนี้ก็น่าจะจบครับเสียจบแล้วแหละน่าจะไม่เกินอาทิตย์นึงครับน่าจะจบเรื่องของการขุดพวกเราครับเนาะกับงานขุดลอกแก้มลิงพิกัดที่ตำบลสองชั้นอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ครับหน้างานที่กำลังทำคล่องครับตรงนี้
ต้องเรื่องของฝนฟ้าไม่มาฝนฟ้าที่ช่วยให้เราทำงานครับเป็นโอกาสของเราครับที่ได้มาทำงานเป็นโอกาสของเราที่ได้ทำงานคล่องหน่อยเนาะไม่เจอติดขัดเรื่องของพายุฟ้าลมฟ้าลมฝนเนาะถึงฝนมาบางทีว่ารถไม่กูทำได้แต่ฝนตกเราก็ไม่ทำเราต้องหยุดครับเนาะตกกลางวันนี่ทำไม่ได้แน่นอนครับพอเราก็ต้องหยุดครับอัปเดตกันครับวันนี้นะอัปเดตหน้างานครับกับงานเกมลิง 25,000 คิวของพวกเราครับผมหน้างานที่พวกเราสหัสสากันเหลือเกินบ่อนี้เนาะอุปสรรคและปัญหามากมายเหลือเกินฝากกดไลค์กดแชร์ครับผมให้กำลังใจพวกเราครับทีมงานเสียสละรถบุรีรัมย์ครับกับการทำงานขุดลอกและบ่อนี้ฮะคือว่าเจอปัญหามากมายครับเรื่องของบุคลากรเรื่องของการทำงานที่ลำบากเนาะทำงานที่เจออุปสรรคหน้างานมากมายเหลือเกินครับคลิปนี้ขออนุญาตจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ